destiny is mine to decide. วิธีการคอมโบซาต้านะเนี่ยถ้าพี่1 1 1ไปปึ๊บมันจะโดดได้3ทีเลยจะบินเลยนึกออกไหมแต่ถ้าพี่2แต่ถ้าพี่2อ่ะมันจะโดดได้2ทีถ้าพุ่งไปหาไอเนี่ยไอเขาเรียกว่าอะไรวะไซโคลนเราอ่ะพายุเราอ่ะถ้าพี่พุ่งสกิล2เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะปล่อยสกิล2ออกไปแล้วก็กดพุ่งเนี่ยมันจะพุ่งได้2ทีไม่มันจะพุ่งได้3ทีแต่สแต็กมันจะขึ้นเป็น2เห็นสแต็กบนหัวปะเนี่ยเห็นไหมสแต็กตรงเนี้ยมันจะขึ้นเป็น2แต่ถ้าพี่ชิ่งคลิปได้ดูนะระยะประมาณเนี้ยระยะหลังป้อมก็ได้ปึ๊บปึ๊บแล้วถ้าคลิปมันอยู่ตรงเนี้ยถึงนะดูมันสามารถชิ่งคีปชิ่งฮีโร่ชิ่งได้หมดเลยแต่มันชิ่งป้อมไม่ได้แต่ในระยะที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรไม่มียูนิตล่ะไม่มีไม่มีพวกคีปไม่มีพวกอะไรสกิล2เราก็ทำได้นะสกิลสองเข้าไปพุ่งเนี่ยเห็นไหมพี่พุ่งมาแล้วก็พุ่งกลับพุ่งไปพุ่งกลับเนี่ยเห็นไหมว่ามันง่ายนิดเดียวเองแต่มันก็ไม่นิดเดียวนะสำหรับมือใหม่อ่ะมันก็ใช้ยากอยู่แต่ถ้าสกิลหนึ่งไม่จำเป็นต้องกลับมาอย่างนี้เลยที่ไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรวะไม่จำเป็นต้องแบบเดินถอยหลังกลับมาหาพายุเลยอย่างเงี้ยสกิลหนึ่งเห็นที่เห็นตอนครั้งสุดท้ายไหมมันจะมีระเบิดดูนะจะมีระเบิดตรงนี้ใช่ไหมจะมีระเบิดตรงนี้แล้วที่กดสกิลหนึ่งแล้วเราจะอัพเดทเห็นไหมจะมาเจอกับตรงนี้แล้วสแต็กเราจะระเบิดสแต็กครั้งที่3อ่ะมันจะไปนับกับระเบิดตรงนี้พอดีระเบิดของสกิลหนึ่งพอดีเห็นไหมทำให้เราบินได้พอดีเป๊ะแต่ถ้าพี่1 2เนี่ยมันจะบินไม่ได้หรือว่า2 1มันจะบินไม่ได้เหมือนกันพี่ต้องแบบพี่ต้องแบบ1เท่านั้นมันถึงจะบินได้ตัวไม่ก็พี่ก็เห็นฮีโร่ไหมมันสามารถชิงฮีโร่ได้ที่2เอาเหี้ยไม่ทันเนาะเห็นไหมดูมันสามารถคิดได้แล้วก็ไปหาเจอได้ถูกปะวิธีการชิงคิดก็คือปึ๊บสองไปแล้วก็ชิงสองสองทีแล้วก็ชิงไปหาฮีโร่หนึ่งทีมันจะนับเป็นถูกปะแต่ถ้าในกรณีที่เราใช้สกิล2หมดคือเหมือนว่าไม่มีเราจะชิ่งยังไงแล้วก็กดอันติปุ๊บปุ๊บปุ๊บพี่ก็
ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะสไลด์ไปสไลด์มา3ครั้งอ่ะที่ต้องสไลด์ไปสไลด์มา3ครั้งให้ได้แต่ถ้าในรูปแบบที่กำลังนัวกันจริงๆก็ที่ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสายฟ้าที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะชิ่งไปเลยนะไม่ก็สองมันค่อนข้างจะทำยากอยู่นะเห็นป่ะบางครั้งมันก็ทำไม่ติดนะไม่ก็ทำเป็นรูปรูปยังไงก็ได้แล้วแต่เราถนัดครับทำยังไงก็ได้ให้มันสกิลอันตีเราอ่ะที่พุ่งออกไปอ่ะกลับมาหาไซโคนเหมือนเดิมประมาณนี้